เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ร้านอ้นห้วยขวางเรซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในเว็บวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนะครับแน่นอนครับช่องทางการติดต่อเรานะครับนอกจากจะชมสดนะครับทางทรูชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ผู้ชมได้ติดต่อเรานะครับช่องทางแรกก็คือทางของแฟนเพจ Facebook นั่นเองถือว่าเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะทุกท่านน่ะมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่ตัวแล้วใช่นะครับก็เสิร์ชกันไปง่ายๆครับ Speed Channel นะครับก็จะเป็นเพจของทางช่องโดยตรงนะครับก็สามารถที่จะลิงก์ไปทางรายการต่างๆที่มีอยู่ทางช่องได้มากมายเลยอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นของเพจของ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจของรายการนะครับเข้าไปก็จะเจอนี่ครับเป็นรูปผมพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับภายในเพจนี้ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารนะครับของวงการรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวกิจกรรมการขับขี่นะครับหรือว่าการอัปเดตข่าวสารของการมอเตอร์สปอร์ตนะครับรวมไปถึงการไลฟ์สดด้วยที่พี่ตู่ไปหลายๆครั้งก็ไลฟ์สดมาให้ดูกันเวลาไปที่แปลกๆก็จะพยายามไลฟ์สดเข้ามาด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.thนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตต่างๆรวมไปถึงลิงก์ร้านอะไร ซ่อมว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มากมายเลยทีเดียว อีกหนึ่งช่องทางครับที่สะดวกสบายแล้วก็สามารถชมสดไปพร้อมๆกับที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ YouTube นั่นเองนะครับก็เสิร์ชเข้าไปเลยครับ Speed Channel Official นะครับก็จะเจอในเรื่องของเป็นรูป Speed Channel แล้วก็ไปดูตรงที่สุดท้ายว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถชมสดนะครับไปพร้อมๆการรวมไปถึงสามารถที่จะชมย้อนหลังเทปไหนที่ยังไม่มาดูนะครับอย่าสนใจก็สามารถหาดูได้นะครับรวมไปถึงระหว่างการชมสดนะครับก็ถ้ามีธุระเข้าห้องน้ำนะครับก็สามารถหยุดไปชั่วคราวแล้วเข้าไปห้องน้ำเสร็จกลับมาก็สามารถดำเนินต่อโดยไม่สะดุดรวมไปถึงถ้ามาไม่ทันสมมติดำเนินเป็นดำเนินรายการไปแล้วครึ่งชั่วโมงสามารถย้อนกลับไปดูแต่ต้นได้ด้วยเลื่อนไปเลยนะครับวันนี้ก็พบกับพวกเรา3คนเช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะศุกร์หันษาสุกต้นเดือนคงจะได้มีเวลาไปใช้เงินใช้อะไรกันบ้างใช่ยังไม่ได้ใช้เลยโดนไหมอะไรเมื่อวานนี่ไปซื้อกระเป๋าฮาร์เลย์มาถูกๆไปงานเลยนี่ไงบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็คุณไปกันก่อนแล้วผมไม่ได้ไปผมก็เลยต้องรีบตามไปทีหลังให้ผมได้กระเป๋าบ้านราคาก็เรียบร้อยแถมด้วยไข้หวัดมาอีกเพราะว่านั่งรถไปไม่นั่งรถไปแอร์เย็นๆเสร็จแล้วก็ไปเดินอยู่ร้อนๆเรียบร้อยเข้าห้างอยู่สลับเดินเข้าเดินออกอยู่นั่นแหละเรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นวันที่5งานบางกอกไบค์เฟสนะฮะก็ไปแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมบูธลูป71นะฮะอยู่ด้านหน้าเลยครับงานนั้นแล้วก็เดี๋ยววันที่5นะฮะก็จะมีการแถลงข่าวการแข่งขันวัวตัวไบค์ที่จะเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ในวันที่10 11 12 13มีนาคมนะครับผมนะครับเขามีแถลงข่าวกันตรงนั้นเลยคือใครสามารถเดินไปเดินมาก็เข้าไปทักทายพวกเราได้หรือว่าเข้าไปแบบฟังนโยบายของการแข่งขันของการแข่งขันได้ว่าปีนี้จะมีอะไรสนุกบ้างนะครับรวมไปถึงได้เดินชมรถมากมายแล้วก็ได้ช้อปปิ้งในเรื่องของแอปเปิลแล้วก็แอคเซสซอรี่ต่างๆของการแต่งรถราคาพิเศษในงานนะครับหมวกกันน็อกเสื้อถุงมือโซ่เสื้อท่อเท่าไหร่เยอะแยะมากมายเลยทุกอย่างทุกอย่างไปงานเดียวแล้วจบราคาก็ไม่แพงด้วยก็ฝากไว้อีกหนึ่งกิจกรรมแล้วกันจะหมดวันที่5นี้นะครับยังไงก็พรุ่งนี้4-5ก็มีเวลาวันหยุดก็ไปเดินเที่ยวกันได้ก็เป็นห้างอ่ะสบายสบายแอร์เย็นนะครับเสร็จแล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็ดูนหนังแล้วก็ว่ากันไปเป็นครอบครัวก็ได้เนาะสบายสบายครบกิจทุกกิจกรรมเนาะมอเตอร์ไซค์ก็เห็นบอกว่าถ้าแบบไปร่วมงานก็จอดข้างหน้าได้ปะ ใช่ไหมข้างหน้าก็มีที่จอดให้ก็จะเป็นโซนก็เป็นโซนให้ผมนี่ขอบ่นเลยวันนั้นขี่ฟอร์ซ่าไปบ่นได้ปะอย่าไปทะเลาะกับยานจะบ่นเลยทะเลาะกับยานจอดอะไรไงที่จอดอะไรไงเพราะเอ้ยเราก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยคันใหญ่
ขี่ไปจอดที่จอดบิ๊กไบค์เลยข้างหน้าเลยใช่ไหมไม่คือข้างในข้างในแล้วจอดรถข้างล่างปรากฏว่าอะไรนะเขาบอกจอดได้เฉพาะ500ซี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 ไม่ถึงอีกไม่ถึงอีกแล้วจะเอาไงสรุปผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าจะให้ผมเข้าไปในซอกๆนั้นน่ะขนาดรถเล็กๆมันยังแบบกลับไปกลับมาสักครั้งอ่ะไอ้ฟอร์ซ่าพี่ไม่ช่วยเข้าไปให้หน่อยแล้วกันผมเลยแบบผมจอดตรงนี้เลยไม้กั้นอ่ะก็ทิ้งนำบอกว่าพี่ถ้าเผื่อว่ามีใครอยากจะเอาเข้าไปให้ได้นะโทรเรียกผมขอรีบเข้างานก่อนก็ขำที่จอดเต็มไปหมดเลยรถเยอะวันแรกด้วยเราไปวันแรกเป็นงานเปิดตัววันแรกคนก็เยอะธรรมดานะฮะก็เป็นงานที่น่าสนใจแหละเขาจะได้ไปใช้ดวงใช้ตังกันนะครับแล้วก็มีรถใหม่ๆมามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของการประกบคู่แบตเทิลตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรงสำหรับรถสกูตเตอร์หรือรถออโตเมติกนะครับก็สองค่ายใหญ่ระหว่าง Honda กับ Yamaha นั่นเองโอ้โหเป็นคู่แข่งที่แบบเขาเรียกอะไร แค่เอ่ยชื่อ2ชื่อนี้นะค่ายรถญี่ปุ่นก็ต้องมีอะไรเด็ดแล้วล่ะใช่นะครับเป็นรุ่นไหนนะครับก็แน่นอนครับวันนี้อย่างที่เป็นกระแสที่รถที่ได้รับความนิยมนะครับตอนนี้ของสกูตเตอร์Honda ก็แน่นอนครับต้องเป็น PCX นะครับส่วน Yamaha ก็คือตัวใหม่ล่าสุดนี่เองก็คือ Aerox Aerox รุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดมันจะมาเป็นประเด็นได้ยังไง เขาเทียบเรื่องของคลาส CC ซะมากกว่านะครับเพราะว่าทำไมเขาไม่เทียบกับ Nmax ทำไมถึงเป็น Aerox Nmax มันดูเขาเป็นพรีเมียมมากกว่าอ๋อมันก็จริงมันก็น่าจะเหมือน PCX จริงๆ PCX มันก็พรีเมียมนะPCX มันก็ไอ้นี่เหมือนกันผมว่ายังไม่พรีเมียมอ่ะเขาดูจากออปชั่นแล้วอะนะดูระบบเครื่องยนต์มันแค่พัฒนาจากตัว125มา CC ใช่ไหมที่เพิ่ม CC ขึ้นมา150ใช่แค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้นะมีความแตกต่างทำไมถึงได้รับความนิยมกระแสที่กำลังมาแรงณตอนนี้อ่ะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยสำหรับเจ้า Honda PCX 150นะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรนี่อันนี้ถือว่าสีใหม่ล่าสุดเลยนะนี่สีใหม่ล่าสุด PCX เหรอครับสีใหม่ล่าสุดเป็น2 tone จะมีทั้งหมด4สีขาวส้มล้อทองเลยอ่ะนี่พี่สวยนะมาอย่างงี้เลยอ่ะขาวส้มขาวส้มล้อทองเลยอ่ะเนี่ยรถออกจากศูนย์ตัวนี้เลยเอาว่าไม่ต้องแต่งกันแล้วพี่แต่งมาให้เรียบร้อยสีสวยนะมาพร้อมกับไฟคู่นะครับเป็นดูอัลไลท์แต่ว่าจริงๆเราจะมองไปเหมือนชุดเดียวนะครับแต่จะเป็นข้างในมันจะแยกเป็น2ดวงนะครับแบบ LED reflectorนะครับพร้อม daytime ก็คือเนี่ยไฟ daylight อ่ะนะครับนะครับ daytime running light ฮะ daytime running light แบบ LED สีขาวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่ built in อยู่ในด้านในโคมด้วยนะครับ แล้วก็พร้อมติดตั้งวินชิลสีดำขนาดใหญ่นะครับเหนือโคมไฟนะครับก็จะดูดสูดไฟท้ายก็จะเป็น LED เหมือนกันเรียกว่ามีความสวยงามส่องสว่างตอนนี้รถส่วนมากจะใช้ LED หมดแล้วเรื่องของประหยัดพลังงานด้วยประหยัดแบตเตอรี่ด้วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ด้วยไฟน้อยฮะ LED นะครับแล้วก็คงทนด้วยครับแล้วก็สีสันต้องบอกว่าเนี่ยเราเห็นกันเนี่ยสะดุดตามากยิ่งขึ้นเพิ่มความเป็นสปอร์ตสวยหรูนะครับชุดคอนโซลกลางด้านข้างนะครับรวมไปถึงแผ่นรองเท้าสีส้มจี๊ดเลยทีเดียวพร้อมทั้งลายคาดกัสซิปสีทองที่ชุดฟลอริ่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ไฟท้ายมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นไฟท้ายแยกส่วนพร้อมกับไฟเลี้ยวนะสวยงามเลยทีเดียวเฮ้ยเขาให้สีได้โอเคมากเลยนะแต่คนนิยมจะนิยมสีดำดำส้มซะมากกว่าดำส้มมีดำส้มมีดำส้มด้วยดำส้มยิ่งหล่อเลยตัวนี้ผมว่ามันมองแล้วมันดูเหมือนก็ดูในรักษายากหน่อยวิ่งไปเกอะๆนี่จบชีวิตเลยนะไม่หล่อเลยนะนะครับแน่นอนครับสำหรับ PCX 150นะครับก็เรียกว่าพกพาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรือนหน้าปัดเรือนไม้นะครับแบบดิจิตอลนะครับที่มาพร้อมบอกเวลานะครับมาตรวัดระยะทางค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็วัดระยะทางแบบออกทริปได้ด้วยส่วนมาตรวัดความเร็วเนี่ยนะครับ ก็แสดงสถานะต่างๆแบบอ่านได้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงระบบสมาร์ทคีย์แล้วก็ idling stop ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Honda เขานี่คือแบบ idling stop คือพอเวลาเราเบรกปุ๊บใช่ไหมเครื่องดับหยุดคันเร่งลดคันเร่งจุดไฟแดงนั่นแหละถ้าความร้อนของเครื่องยนต์มันเกิน40องศาไปแล้วในการทำงานไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติแต่เวลาเดินคันเร่งออกไปก็ไม่ต้องสตาร์ทกันแค่เปิดคันเร่งออกไปได้เลยนั่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับกับกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของของช่องจ่ายไฟสำรองในตัวอีกด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของอะไรเรียกว่าอันนี้ไม่จุดเด่นจุดเด่นเขาเลยแล้วก็มีมาเจ้าแรกๆเลยที่มีช่องเสียบ USB เนี่ยชาร์จโทรศัพท์ได้สำหรับโมบายต่างๆนะครับเจ้าอื่นต้องทำตามอ่ะใช่นะครับสำหรับระบบช่วงล่างนะครับสำหรับคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบการสะเทือนหน้าแบบ telescopic
ด้านหลังแบบยูนิตสวิงนะครับดูอัลโชคคือโชคคู่นั่นเองส่วนระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมกับคอมไบเบรกซึ่งเป็นระบบที่กระจายแรงเบรกหน้าและหลังพร้อมกันถ้าเมื่อกดที่หนักๆนะกดเบรกใช้งานหนักอ่ะกระจายแรงเบรกไปที่ล้อหลังช่วยห้ามหยุดได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่คนที่แบบยังไม่ได้มีการเรียนการสอนเซฟตี้เนี่ยเขาจะชอบใช้เบรกหลังกันซึ่งจริงๆมันอันตรายมากทีนี้เขาก็เลยจัดแก้ลำมาให้เลยคือถ้าบีบเบรกหลังปุ๊บอ่ะเบรกหน้าทำงานด้วยใช่บีบเบรกหน้าปุ๊บหลังทำงานด้วยพร้อมๆกันแต่ต้องเบรกที่มันหนักจริงๆถึงจะกระจายแรงเบรกไปช่วยนะครับส่วนวงล้ออันนี้เป็นวงล้อสีทองมาจากโรงงานเลยนะครับขนาด14นิ้วนะครับหน้าและหลังนะครับด้วยยางชุบเลดข้างหน้านี่90ทับ90ข้างหลังนี่100ทับ90ก็ถือว่าเป็นยางกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้การพลิกเลี้ยวค่อนข้างจะง่ายนะครับส่วนของเครื่องยนต์นะโอ้โหนี่ผ่าไม่เห็นเลยนะตัวนั้นนะครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์แบบ ESP ขนาด 149.3 cc แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ2วาล์วนะครับด้วยกำลังอัด 10.6 ต่อ1นะก็เรียกได้ว่ากำลังดีไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังอัดที่ 10.6 เนี่ยระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ซึ่งแน่นอนครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Honda ที่เขาบอกว่ามีความประหยัดนะเจ้าแรกๆมากที่สุดด้วยซ้ำไปนะเจ้าอื่นนี่ยังต้องเหนื่อยกับตรงนี้หน่อยนะครับระบบส่งกำลังนะครับด้วยสายพานแบบ V-Matic นะครับแล้วก็คาร์ทแฮกอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนอกจากนี้ก็ยังพ่วงมาด้วยระบบหยุดการทำงานของอัตโนมัติ Idling Stop System อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่สะดวกสบายใช้งานง่ายจริงๆก็ค่อนข้างเพียบพร้อมมาจากโรงงานแล้วนะเนาะแต่ก็ยังไม่ไวต้องปลูกวัยรุ่นเราไปตกแต่งเพิ่มเติมเพราะตอนนี้คือเขาต้องบอกว่าเป็นรถที่เอาออกมาแล้วก็มีของแต่งรอไว้แล้วก็ถือว่าเป็นรถที่มีความนิยมไปอย่างสูงนะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันขยายมาจากตัว125เขามีรูปร่างเหมือนกันแหละตรงเดียวกันจริงๆอ่ะตอน125ยังไม่ได้รับความนิยมใช่มันเขาบอกว่าด้วยบอดี้กับเครื่องยนต์มันอืดไปไม่ใช่รถในกระแสเลยใช่แล้วก็อยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้วัยรุ่นไทยอยู่ดีๆก็ใช่กลับมาอยู่ดีอยู่มันนิยมรถแนวนี้แล้วมาแบบพุ่งพวดเลยนะใช่ไหมตอนนี้ว่าไม่มีไม่ได้อะต้องมีแล้วก็มีหนึ่งคันวัยรุ่นหลายๆคนก็ไปเปลี่ยนเป็นวงล้อแว้นซะก็แปลกๆไปขนาดสกุตเตอร์ก็แล้วแต่มีทุกแนวมีทุกแนวแล้วแต่คนชอบนะเราก็ไปบอกไม่ได้ว่าแต่งดีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่อะไรทำกันแล้วแรงด้วยนะไม่ใช่ไม่แรงนะก็ถึงได้รับความนิยมไงใช่นะครับมาดูคู่ต่อกรอันนี้จริงๆแล้วนี้มันต้องบอกจริงๆว่ามีคู่ต่อกรแต่ว่ามาทีหลังตอนแรกนี่ PCX เขาครองตลาดอยู่ใช่มาดูซะว่า Airlock กับ Yamaha เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างผมว่าผมคิดว่านะไอตัว Airlock เนี่ยเขาน่าจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของ CC อย่างที่ก๊อฟบอกแต่ว่าอีกจุดนึงก็คือ PCX เนี่ยขายดีมากช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Airlock เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มาต่อกรจริงๆแล้วเขาต่อกรด้วย Nmax มาแล้วแต่ว่า Nmax นี่ยังทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาอีกคันนึงจัดสปอร์ตมาให้เลยเพราะวัยรุ่นชอบกันเขาตามใจวัยรุ่นเลยชอบสปอร์ตก็จัดให้เลยคราวนี้แหละเอาความที่แบบมันเป็นเขาเรียกเป็นสปอร์ตตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีสเปคที่แบบน่าสนใจมากมายมาต่อก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว Yamaha Aerox 150นะ155มีอะไรบ้างนี่เขาบอกว่าเป็นรถที่ถูกเปิดตัวในงาน Motor Expo 2016ที่ผ่านมานะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ Asian Best Sporty Scooter โดยเน้นรูปลักษณ์ที่ให้ความสปอร์ตเร้าใจผสานกับการขับขี่ที่สบายในรถแบบออโตเมติกซึ่งถือเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวในตลาดอาเซียนของรถมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์สปอร์ตในพิกัด155 cc คือว่า cc สูงกว่าเขาใช่ Yamaha Aerox ครับ155 ABS มาพร้อมกับไฟหน้าคู่แบบ LED ได้รับการถ่ายทอดมาจาก Yamaha R15 ที่มีทั้งไฟหรี่นะฮะที่ด้านข้างแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าอีกแล้วก็ยังมีได้รับการติดตั้งตัววินชิลเป็นสีสโมกนะครับอ๋อนี่เป็นลายเซ็นวาเลนติโน่ล็อตซี่ด้วยตัวเปิดที่ตัวเปิดที่มาเลเพิ่มความเร้าใจให้มุมมองด้านหน้าครับด้วยเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตแบบตอนเดียวปาดยกระดับเฉพาะผู้ซ้อนท้ายขึ้นมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยไฟท้ายแบบ LED 12ดวงก็คือทางด้านไฟท้ายนะไฟเรียง12ดวงเป็น LED นะครับนอกจากนี้ฮะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดแบบฟูลดิจิตอลนี่เจ๋งมากอันเนี้ยใช่อันเนี้ยเหนือกว่าฟูลดิจิตอลใช่แล้วก็เป็นแบบแสดงผลบนจอ LED ขนาด 5.8 นิ้วที่บอกรายละเอียดการทำงานของเครื่องยนต์อย่างครบถ้วนรวมไปถึง
ไฟแสดงฐานะ VVA หรือว่าเทคโนโลยีวาล์วแปรผันในช่วง 6,000 รอบต่อนาทีใช่ไหมที่เขาบอกว่า 6,000 รอบปุ๊บแล้วมันจะวีดขึ้นไปตัววาล์วตัววาล์วกระเดื่องซิลินอยด์มันจะไปเตะให้เปิดเป็นระบบ VVA คือว่าวาล์วเปิดอะว่างั้นเปิดแล้วก็มีไฟบอกฐานะด้วยว่าทำงานแล้วใช่แล้วนี่ครับนอกจากนี้ครับยังมีช่องเสียบไฟ DC นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนด้วยนะครับเห็นบอกว่าHonda มีไม่ได้นี่ไงก็ตัว N-Max ไม่มีไงก็เลยมาอยู่ในตัวดีไซน์หมดให้จบๆไปแล้วตัวนี้ก็เป็นมี U-Box ขนาดใหญ่ด้วยสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ด้วยนะฮะแล้วก็สัมภาระลงสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยมาเลยจัดเต็มนี่ต้องบอกว่า Airlock 155 ABS เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะยังได้ติดตั้งระบบเบรก ABS แล้วก็กุญแจสมาร์ทคีย์มาให้จากโรงงานด้วยแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปแต่ระบบกระเทือนหลังเขายังเป็นธรรมดาใช่ถ้าจะเอาโช็คซับแทงก็เอาตัวรองตัวกลางตัวกลางตัวก็ตัวรองออกมาตัวกลางครับผมมาดูกันที่ระบบช่วงล่างครับก็คือตัว ABS เนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยตัวแพงสุดเนี่ยจะมีระบบกระเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาด26มิลลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นแบบยูนิตสวิงช็อคอัพคู่ดูเอาโช็คแบบคอยสปริงอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรมาตรฐานอยู่แล้วนะประมาณนี้ส่วนระบบเบรกหน้าครับมาพร้อมกับจานดิสขนาด230มิลลิเมตรพร้อมระบบเบรก ABSด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกที่ติดตั้งอยู่ในล้อแม็กขนาด14นิ้วนะฮะแล้วก็ใช้ยางจุ๊บเลดขนาดใหญ่โดยยางหน้ามีขนาดอยู่ที่110ทับ80 10ขอบ14ส่วนด้านหลังฮะ140ทับ70 14นะฮะโอ้โหนี่เท่ากับใหญ่มากใหญ่มากอ่ะนี่พอๆกับยางที่อยู่ยางหลัง140เลยอ่ะใช่ใช่ครับไฟนี้เลยเนี่ยใช่ใช่โอ้ยางหลังขนาดนี้เลยยางบึ้มก็อย่างที่พี่ขี่มารถจะอืดๆนิดนึงนั่นน่ะดิแต่เวลาเข้าโค้งค่อนข้างจะมั่นใจนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงนะก็ในเรื่องของเครื่องยนต์แบบบลูคอร์ขนาด155 cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการพัฒนาและติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยของยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยระบบวาล์วแปรผัน VVA ซึ่งเป็นแบบ SOHC 4วาล์วหรือว่า Single Overhead Camshaft นั่นเองนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยกระบอกสูบไดอะซิลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะยามาฮ่าตัวนี้เขาโอ้ยเขาดันมากเลยนะไดอะซิลเนี่ยกี่ปีแล้วมัน 7-8 ปีได้นะ 8-9 ปีใช่มันมีตั้งแต่อิลิแกนน่ะใช่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะลดการสูญเสียกำลังด้วยการออกแบบกระบอกสูบแบบเยื้องศูนย์และลูกสูบแบบฟอร์สฟิสตันนี่คือลูกฟอร์สด้วยนะนอกจากนี้ครับยามาฮ่าแอร์ร็อก 155 cc ABS ยังเป็นรุ่นแรกที่ได้รับการติดตั้งระบบสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ที่ให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ทำแบบราบเรียบพร้อมทั้งติดตั้งระบบ Idling Stop System จริงๆของ Yamaha เขาเรียกว่า Start Stop System เออใช่ไม่ใช่ Idling นะไม่เป็นไรเอาใหม่เข้าใจเอาเพราะว่าเข้าใจอ่ะคือระบบเนี่ยมันแล้วแต่ค่ายค่ายไหนก็จะเรียกเขาบอกว่าถ้าพูดผิดจะปรับ500ยามาฮ่าเวลาไปงานเนี่ยเขาแล้วแต่ว่าค่ายไหนจะตั้งชื่อเขาสำหรับค่าตัวครับของยามาฮ่าแอร์ร็อก155ซีซีตัวท็อปนี้นะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ 73,900 บาทนะครับถ้าหากเทียบกับขุมพลังของเครื่องยนต์บูคอพร้อมระบบวาล์ว VVA แล้วก็เทคโนโลยี ABS มาถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มนะแล้วเนี่ยราคาตอนนี้ PCX เท่าไหร่นะ PCX อยู่ประมาณ7776ประมาณจังนะ7776-8ประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่ายิ่งมีตัวสมาร์ทคีย์ขึ้นมาเนี่ยราคามันจะโดดขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็พอๆกันเฮ้ยราคาจริงๆตัว PCX เนี่ยจะราคาจะเทียบเท่ากับ Nmax ตัวนี้จะถูกกว่า2ตัวนั้นนิดหน่อยสำหรับ Airlock จะถูกกว่ามัน5,000 เดี๋ยวรอดูอ่ะให้ยางมาขนาดนี้เดี๋ยวก็เจอล้อ17ล้อซี่รวดตามสไตล์วัยรุ่นไทยเออจริงเขาบอกล้อใหญ่มันไม่วิ่งเออต้องใส่ล้อเล็กๆถึงจะวิ่งดีถึงจะเบาเอางั้นเลยไม่ไรเอ้าเดี๋ยวเขาดูดิเผื่อมีแล้วด้วยแต่ยังไม่เห็นนะเออยังไม่เห็นแต่พี่เจ๊เห็นบ่อยละรับรองว่ามีแน่นอนรอดูแอดเผื่อว่ามีแล้วด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นนั่นเองผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันต้องเจอกันแน่นอนสองตัวเนี้ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นสองค่ายที่พยายามแข่งกันในเรื่องของการตลาดชิงกันเพราะว่ามันมีส่วนแบ่งการตลาดที่เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับว่าต้องแข่งขันกันอย่างสูงแน่นอนจริงๆมันมีอีกค่ายนะแต่ CC สูงกว่านิดนึงคือเบิร์กแมน200จริงๆมันก็ถ้าเทียบกันก็150กับ200มันก็น่าจะไม่น่าต่างกันใกล้ๆกันแต่ว่าตัวเบิร์กแมนนี่ค่อนข้างจะอวบอ้วนอันนี้มันใหญ่โตสองรุ่นนี้มันจะเป็นรถในกระแสวัยรุ่นทุกวันนี้เราเห็น PCX จนผมว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเขาเรียกว่า
ใครๆก็มีเต็มไปหมดแล้วแล้วมันกำลังจะมาผมว่าตอนช่วงนี้เทรนด์มันกำลังจะมาที่แอร์ล็อกใช่ถ้ายังไม่มีค่ายไหนเปิดตัวโผล่ขึ้นมาอีกนะ ผมว่าเป็นของแอร์ล็อกแน่นอนเนี่ยนะจริงๆตามมันได้ก็น่าจะทำอะไรบ้างได้แล้วนะเชื่อได้ก็เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวพอมาแอร์ล็อกเยอะๆเดี๋ยวฮอนด้าก็ต้องมีอะไรโผล่มาใหม่ต่อจาก PCX เพราะค่ายนี้เขาชอบตบหลังอยู่แล้วมันเขาเรียกว่ามันเรื่องของการตลาดปล่อยให้คนอื่นเขาออกมาก่อนไงแล้วแบบคือว่าเก็บข้อมูลลูกค้าให้แบบสมบูรณ์แบบว่าเออลูกค้าตรงนี้นะลูกค้าต้องการอย่างนี้แล้วก็มาทำแล้วก็เนี่ยขายทำไมฮอนด้าถึงขายดีเพราะว่าการรีเสิร์ชต่างๆเขาค่อนข้างจะแม่นค่อนข้างจะเก่งหลายครั้งที่เปิดมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ตลอดใช่ครับติดตามกันต่อไปเพราะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของแว่นตาหนึ่งครับเรามีแว่นตา2รูปแบบในเรื่องของแนวสปอร์ตกับฟอลโลว่าแล้วก็แนวแฟชั่นกับจิโอวานนี่ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี่เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนก็ไม่แตกเพราะตัวเลนสามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเข้ามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วนจิโอวานนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาท
ถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้งสองแบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ